สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบปะกันตามปกตินะคะวันนี้เราก็มาพบกันในเรื่องปริญญาธรรมชาติตอนที่3นะคะเอาท่านผู้ฟังมาฟังปริญญาธรรมชาติตอนที่3เรากันถึงตอนที่เด็กหนุ่มที่กตัญญูต่อแม่เลยนะคะเขาเก็บกระเป๋าตังค์ได้กระเป๋าตังค์เขาเป็นเด็กอยู่ในบาร์ทำงานบาร์รับใช้อยู่ในบาร์แล้วก็ตอนดึกเขาจะปิดบาร์เขาเก็บกระเป๋าเงินได้เขาก็ดีใจเอาไปให้แม่ดูเปิดข้างในดูโอ้มีเงินสดใบละพันอยู่5 ใบแล้วก็มีเช็ค200,000 บาทสั่งจ่ายธนาคารญี่ปุ่นโอ้เขาก็ดีใจแล้วมีเงินเศษเงินอีกเยอะแยะเอกสารสำคัญอีกเยอะแยะเขาก็ให้แม่ดูแม่ก็เห็นก็ตกใจแม่เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนสัจจะมีสัจจะสอนลูกอยู่เสมอให้เป็นคนดีก็แม่ก็ตบอกผางตายแล้วลูกตายแล้วรีบเอาไปคืนเขามีหลักฐานไหมเด็กหนุ่มก็บอกว่ามีนามบัตรของเขาแม่ก็บอกว่าตอนเช้ารีบไปเลยไปหาบ้านของท่านผู้นี้ล่ะเขาทำหายนี่เขาก็คงจะนอนไม่หลับเขาคงเป็นทุกข์มากของเราก็เหมือนกันถ้าเผื่อเราทำของเราหายเราก็คงจะเป็นทุกข์ไปลูกไปแต่เช้าเลยนะเด็กหนุ่มก็ตื่นเช้ามาก็ไปเลยออกไปหาบ้านค่ะบ้านจนกระทั่งพบก็เข้าไปในบ้านเป็นบ้านท่านผู้บางครั้งบางอันเถอะค่ะเป็นท่านเศรษฐีมีบ้านใหญ่โตเข้าไปจนกระทั่งกับพบท่านเจ้าของบ้านก็เอาเงินกระเป๋าเงินนี่คืนให้เมื่อวานเราก็เล่าไปแล้วท่านเจ้าของบ้านนี่ก็โอ้ดีอกดีใจนะคะก็ขอจับมือกับเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มก็จะลากลับเจ้าของบ้านบอกเดี๋ยวก่อนเธอทำงานอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนเด็กหนุ่มก็บอกว่าบอกชื่อบ้านบอกอยู่กับแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็ท่านผู้นี้ท่านเจ้าของบ้านผู้นี้ก็บอกว่าเอ๊ะแถวนั้นมันสลัมนี่มีคนอยู่กันมากมายเด็กหนุ่มก็ยอมรับที่นั่นส่วนมากเป็นพวกหาเช้ากินค่ําขอรับว่ะท่านเจ้าของบ้านก็บอกว่าที่บ้านเธออยู่กับใครพี่น้องพ่อแม่เด็กหนุ่มก็บอกอยู่กับแม่2คนคราวนี้วันนี้เราก็มาฟังบอกว่าทําอยู่กับแม่2คนเท่านั้นตอนนี้ท่านเจ้าของบ้านนี่นะคะก็บอกว่าเออทุกคนน่ะมีงานทําหรือเปล่าแม่ทําอะไรเด็กหนุ่มก็บอกว่าอยู่2คนกับแม่ครับพ่อผมตายตั้งแต่เด็กๆแม่เลี้ยงผมมาทําไส้กรอกปลาแหนมปลากุ้งไส้หมูขายทุกวันนี้แม่ก็ขายอยู่กระเดียดกระจาดขายหาบไม่ไหวแล้วขอรับแต่ก่อนนั้นหาบได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้แม่แก่แล้วผมพอจบมาผมก็ออกทำงานก็มาทำงานอยู่ในบาร์เท่าที่ท่านเห็นแต่แม่ไม่ยอมอยู่เฉยๆบอกให้แม่อยู่เฉยๆผมจะขับของเลี้ยงเองผมทำงานเลี้ยงแม่ไม่ยอมแม่ก็ยังขายของต่อไปหาข้าวไส้กรอกปลาแหนมขายต่อไปแล้วนี่ก็กระเป๋าเงินเนี่ยแม่ไล่ให้ผมรีบเอามาคืนให้ท่านแต่เช้ามืดเลยนะครับแม่บอกว่าอย่าเอาไว้นานเดี๋ยวของเขาจะหายไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายเราก็ทุกข์ท่านเจ้าของเงินก็ทุกข์เมื่อคืนนี้ผมก็นอนไม่ค่อยจะหลับเหมือนกันแหละครับกลัวมันจะหายตอนนี้เมื่อส่งคืนให้ท่านแล้วผมก็สบายใจไม่ต้องห่วงว่ามันจะหายอีกต่อนี่เลยค่ะท่านผู้ฟังครับท่านเจ้าของบ้านไปฟังก็ตื่นตันใจสิได้ยินเด็กวัยรุ่น15-16คู่อย่างนี้ท่านก็ลุกขึ้นมากอดเด็กเอาไว้บอกว่านะเด็กวัยรุ่นอย่างเธอเนี่ยหายยากแม่เธอก็เป็นคนดีถึงจะยากจนมีจิตสูงมีศีลธรรมท่านขอจดจำยกย่องคุณความดีอันนี้ของแม่เธอไว้พูดแล้วท่านเจ้าของบ้านก็หยิบกระเป๋าเงินใบนั้นเปิดออกหยิบธนบัตรใบละพันมา2 ใบแล้วก็พูดบอกว่านี่ฉันอยากจะตอบแทนที่เธอนำกระเป๋าเงินมาคืนให้ฉันเงินเล็กน้อยเพื่อนนะขอตอบแทนน้ำใจเธอเอาไว้นะพูดถึงค่าของเงินน่ะมันน้อยกว่าค่าของความดีของเธอความดีของเธอไม่มีค่าไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่าเงินเลยยื่นธนบัตรใบละพันให้2 ใบ
บอกว่า 1,000 สำหรับเธอผู้มีใจงามที่มายอมรับเอาทรัพย์สินคนอื่นมาเป็นของตัวอีก 1,000 บาทนี่สำหรับแม่ของเธออบรมลูกให้มีคุณธรรมสูงฉันขอฝากขอบใจไปยังแม่ของเธอด้วยนะหากฉันมีเวลานะฉันจะไปเยี่ยมขอบใจแม่ของเธอถึงที่บ้านทีเดียวชายหนุ่มวัยรุ่นก้มลงกราบรับรางวัลด้วยความตื้นตันใจกล่าวขอบพระคุณก็หลังจากนั้นต่อมาเหตุการณ์ชีวิตของมนุษย์ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะท่านผู้ฟังคะไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างตามแต่กรรมที่สร้างมาตั้งแต่อดีตจะตามสนองไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นแก่ชีวิตในอนาคตเช่นเดียวกับเด็กหนุ่มคนนี้แม้การเจ็บป่วยก็เป็นของธรรมดาทุกรูปทุกนามจะหนีไม่พ้นการป่วยการเจ็บย่อมจะนำความทุกข์ยากมาสู่ผู้ที่หาเช้ากินค่ำไม่น้อยทีเดียวเด็กวัยรุ่นคนนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นจะเป็นเพราะร่างกายไม่เหมาะสมที่จะต้องตรากรำอย่างหามรุ่งหามค่ำอบอวนไปเรื่องกลิ่นเหล้าควันบุหรี่อาจจะเรียกว่าแพ้ก็ได้ไม่เหมาะกับสุขภาพของเด็กหนุ่มคนนี้ในที่สุดเด็กคนนี้ก็ล้มป่วยลงต้องรักษาพยาบาลกันนานวันกว่าจะหายเป็นปกติการงานที่เคยทำก็หลุดลอยไปเพราะทางบาร์ไม่สามารถจะให้ขาดงานนานวันได้ทางบาร์ก็ได้เปลี่ยนเจ้าของและผู้จัดการใหม่ไม่สนใจกับคนรับใช้ตำแหน่งมันสำคัญอะไรแทนหาคนแทนได้ง่ายทั้งต้องการสตรีมากกว่าบุรุษมากกว่าผู้ชายต้องการผู้หญิงการป่วยและตกงานนี่เป็นเรื่องหนักอยู่แล้วสำหรับชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำต่อมากลับซ้ำร้ายชาวบ้านเขาเรียกว่าผีซ้ำดำพลอยท่านผู้ฟังเรื่องของความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกถูกขับไล่อีกไม่สบายแล้วถูกไล่ออกจากงานเอาถูกขับไล่ให้รื้อถอนออกจากที่อยู่ที่อาศัยอีกแม้ว่าจะบ้านที่เรียกว่าลังนอนเพียงแต่อาศัยหลับนอนกันแดดแต่มันก็เรียกว่าบ้านที่เคยอาศัยแต่อ่อนแต่ออกเอาละสิตอนนี้จะหาที่อยู่ใหม่จะหาที่ไหนตามวิถีชีวิตก็สุดแล้วจะนำไปนะคะเอาพอถูกไล่ออกจากงานแล้วนะคะหายดีแล้วเอาเตะฝุ่นหางานทำหาที่ไหนก็ไม่ได้กลับมาถูกเขาลือถอนสลัมนั่นเขาลือถอนให้ออกไปไล่ให้ออกไปหมดที่สลัมนั่นอยู่ไม่ได้เขาจะปลูกเป็นตึกแถวอะไรก็ไม่รู้เอาเดือดร้อนอีกต้องดิ้นรนหาที่อยู่ใหม่ตามวิถีชีวิตที่จะนำไปสำหรับครอบครัวของเด็กหนุ่มผู้นี้กับแม่นี่เป็นชีวิตของมนุษย์ที่ต้องผจญอยู่ตลอดเวลายังมีลมหายใจอยู่ในโลกแต่ละคนแต่ละครอบครัวจะหาความสบายใจยากเกิดเป็นคนย่ำทุกข์ด้วยกันทุกคนพึกจะทุกข์กันคนละอย่างคนละทางย่อมแตกต่างกันแล้วแต่ชนชั้นผู้มีอำนาจราชศักดิ์หรือผู้มั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองยากจนเข็นใจย่อมจะมีปัญหากันคนละอย่างสิ่งที่รวมจุดทุกข์เดียวกันก็คือเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บบั้นปลายก็คือตายไม่มีใครที่จะหนีพ้นฮะท่านผู้ฟังก็นี่ละค่ะเด็กวัยรุ่นคนนี้ก็ได้ประสบปัญหาคือแรกเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้ต้องออกงานจำต้องถูกลือถอนบ้านที่เคยอยู่เคยอาศัยเคยนอนต้องโยกย้ายหาที่อยู่ใหม่ล้วนแต่มีปัญหาหนักๆเกินกว่าเด็กวัยรุ่นธรรมดายากจะอดทนได้แต่เด็กผู้นี้มีแม่ดีเป็นเพียงแม่ขายไส้กรอกปันแหนมสาคูไส้หมูคอยอบรมให้ลูกให้กำลังใจลูกชายอยู่ตลอดเวลาปลอบจิตใจให้ลูกชายอดทนอดทนอดทนลูกมีจิตใจเข้มแข็งเมื่อเห็นลูกคิดมากเศร้าหมองก็จะปลุกปลอบเกิดเป็นคนนะลูกนะเราต้องต่อสู้เพื่อทำความดีเราอยู่ในพุทธศาสนาจำไว้นะลูกทำความดีตลอดมาแม่ภูมิใจในตัวลูกจงอดทนทำต่อไปอย่าให้ความชั่วทำลายความดีที่ลูกได้อุตส่าห์สร้างสมไว้หากลูกสร้างกรรมชั่วครั้งเดียวความดีที่อุตส่าห์ทำไว้ถูกทำลายหมดผลดีที่จะได้ผลตามสนองในโอกาสอันควรก็จะสิ้นสุดลงไปด้วยเด็กหนุ่มผู้มีความกตัญญูเคารพแม่ก็ปฏิบัติในโอวาทไม่ยอมปฏิบัติในทางที่ผิดมีความอดทนมาวันหนึ่ง
ชายหนุ่มนึกสงสารแม่อุตส่าห์หาบขนมใส่กรอกปันแหนมสากูใส่หมูกันหาไม่ไหวแล้วต้องใส่กระจาดกระเดียดไปขายตามหมู่บ้านเพื่อนำเงินมาเลี้ยงตัวความสงสารแม่เนี่ยกลุ้มใจมากตัวเองก็หายจากป่วยแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วตั้งใจอยากจะให้แม่มีความสุขไม่ต้องไปขายของให้ลําบากตัวเองก็หางานทําไม่ได้เงินทองก็ไม่มีแม่จะเก็บไว้ก็ต้องใช้จ่ายเมื่อตัวป่วยซ้ําต้องใช้ในการขนย้ายหาที่อยู่ใหม่เงินเคยเก็บไว้ก็ไม่มีเลยอาศัยแม่ที่ขายของพอเลี้ยงท้องไปวันหนึ่งเท่านั้นเองเด็กหนุ่มก็มุมานะไม่ท้อแท้ต่อชีวิตออกหางานทําออกจากบ้านแต่เช้าเดินหางานทําเที่ยวเดินหางานทำมาแล้วเป็นเวลาแรมเดือนค่ะก็พบแต่ความผิดหวังเดินหางานทำทุกวันตั้งแต่เช้าจนค่ำเพราะตัวเองก็มีความรู้เพียงแค่ม .6 เท่านั้นเองซ้ำจะใช้วิชาหนังสือก็ยังต่ำไปเพราะยังมีนักศึกษาที่เขามีความรู้สูงมากมายทีเดียวที่หางานทำไม่ได้ฉันจะเอาแรงเข้าแบกหามเพื่อแลกเงินตัวเองก็เป็นคนแบบบางไม่แข็งแรงพอฉันจะหางานที่ไม่ต้องออกแรงและไม่ต้องใช้วิชาความรู้ก็หายากเพราะงานแบบนี้ที่ไหนก็เต็มหมดตั้งใจว่าจะไม่เลือกงานละขอให้เป็นงานสุจริตแต่เด็กหนุ่มคนนี้ก็หางานทำไม่ได้เดือนแล้ว2เดือนแล้ว3เดือนแล้วครึ่งปีก็ยังหางานทำไม่ได้นะคะเช้าวันหนึ่งชายหนุ่มเข้าไปหาแม่แล้วก็กราบลงบอกแม่ว่าจะออกไปหางานทำตามเคยแม่ก็บอกว่าโอ้ไปเถอะลูกอย่าท้อแท้นะคนเราก็เกิดมาทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวังวันนี้ไม่ได้ก็คอยพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ไม่ได้ก็คอยต่อไปความอดทนจะเกิดพลังขึ้นทางจิตใจนะลุงนะเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆที่จะเกิดขึ้นลูกก็จงเอาความดีชนะความชั่วทุกสิ่งไม่พ้นความพยายามในทางที่ดีหรอกลูกเชื่อแม่เถอะนะความดีของลูกคงสนองวันหนึ่งข้างหน้าฝ่ายลูกชายนะก็พูดบอกกับแม่บอกว่าผมก็คิดอย่างแม่พูดนั่นแหละถ้าผมได้งานทำเป็นหลักผมไม่ยอมให้แม่ไปขายของอีกต่อไปผมสงสารแม่แม่เป็นผู้บังเกิดเกล้ามีพระคุณต่อผมต้องลำบากเพราะเรายากจนต้องหาเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนกระทั่งจนใหญ่ผมก็ยังหาเลี้ยงแม่ไม่ได้เลยผู้เป็นแม่ก็หัวเราะนะคะเอามือลูบหลังลูกชายด้วยความรักเลยดูก็บอกว่าความจริงเราก็ไม่ลำบากอยากแค้นอะไรหรอกลูกแม่ขายของทำให้แม่สบายใจพอได้ออกกำลังเดินไปบ้านนู่นบ้างบ้านนี้บ้างวันหนึ่งได้มีโอกาสเดินกลับถึงบ้านกินข้าวกินปลาก็นอนหลับสบายแต่ที่ลูกมีความคิดกตัญญูเช่นนี้ความดีก็ย่อมจะคุ้มครองลูกลูกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกลูกถึงจะยากจนก็ไม่นานเชื่อแม่เถอะนะลูกทำใจให้ดีไว้นะฝ่ายลูกชายก็พูดบอกว่าผมอายใจครับแม่โตแล้วพอจะหาเลี้ยงแม่ได้แต่ผมยังให้แม่หาเลี้ยงผมอายชาวบ้านเขาครับแม่แม่ก็พูดปลอบใจลูกบอกว่าโถอย่าคิดมากไปเลยลูกที่ลูกคิดอย่างนี้เช่นนี้ก็แสดงความดีของลูกออกมาแม่เห็นแล้วแม่ภูมิใจในตัวลูกอย่าคิดมากไปเลยเนาะเชื่อแม่เถิดหางานได้ก็ได้หาไม่ได้ก็ช่างมันอย่าไปวิตกทุกข์ร้อนอะไรเลยแม่ขายทุกวันนี้เราก็พอกันกินกันใช้ทำใจให้สบายแม่คิดจะบอกลูกหลายครั้งแล้วว่าก่อนลูกจะออกจากบ้านไปทำอะไรอ่ะควรจะกราบพระซะก่อนนะลูกนะทำจิตให้สงบลึกถึกแล้วลึกถึงท่านอย่าคิดว่าเป็นการงมงายนะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองการเชื่อหลักธรรมคำสอนก็ไม่มีทางเสียละลูกจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเรานะลูกนะลูกชายเป็นคนว่าง่ายเมื่อได้ยินแม่แนะในตามที่ดีก็จัดหาผู้ใจ
ุดแล้วนางก็เปรียบประนมมือระลึกถึงคุณความดีของพระแล้วก็ก้มลงกราบ3ครั้งตามที่แม่เคยสั่งสอนมาแต่เล็กจนโตแล้วก็ออกจากบ้านไปเพื่อไปหางานวันนั้นได้พยายามเที่ยวหางานทำตามห้างก็ผิดหวังเด็กหนุ่มแทบจะหมดอะไรในชีวิตที่มาสามารถหางานได้ก็เดินเข้าไปในสวนสาธารณะแห่งไปนั่งใต้ร่มไม้ลำพึงถึงชะตาชีวิตของตนเพราะเดินหางานมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้รู้สึกว่าเกิดมานี่ชีวิตตัวนี้อับโชคผิดกับผู้อื่นเขาคนอื่นเขาหางานทำได้ง่ายๆนี่ก็เกือบปีแล้วเตือนเดินหางานทำแต่ก็ผิดหวังทุกครั้งไปนึกว่าคราวนี้จะกลับไปถึงบ้านก็ควรจะเริ่มต้นไม่เอาละไม่เดินหางานแล้วจะช่วยแม่ขายขนมโดยตั้งใจว่าจะให้แม่อยู่บ้านตัวเองจะเป็นคนหาของไปขายแทนจะไม่ยอมออกไปหางานทำอีกต่อไปก็กำลังนะคะกำลังนั่งคิดเอามือกุมขมับก้มหน้าคิดอะไรเกี่ยวกับโชคชะตาของตัวเองอยู่นั้นท่านผู้ฟังครับก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงรถยนต์แล่นมาหยุดไม่ไกลจากที่ตนนั่งหรอกชายหนุ่มก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูแล้วก็ก้มหน้ามือกุมขมับอยู่ก็ได้ยินเสียงคนในรถได้ยินพูดบอกว่าเห็นจะใช่นะเห็นจะใช่เดี๋ยวพ่อจะลงไปดูก่อนนะชายหนุ่มก็ไม่สนใจจะเป็นใครก็จะมาเที่ยวในสวนสาธารณะจะพูดอะไรกับมิจฉาธุระของเราคิดว่าตนเป็นคนยากจนคงไม่มีใครรู้จักคงไม่มีใครสนใจนั่งก้มหน้ากุมขมับมือมองดินทันใดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามายืดตรงหน้าตนเสียไม่ได้ก็เงยขึ้นมองทันใดนั้นท่านผู้ฟังต้องสะดุ้งค่ะเพราะผู้ที่ยืนตรงหน้านั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยเป็นผู้เคยทำกระเป๋าเงินตกที่หน้าบาร์ครั้งก่อนนั่นเองล่ะค่ะเด็กหนุ่มยืนลุกขึ้นยืนยกมือขึ้นไหว้เป็นการเคารพท่านผู้นั้นแสดงความดีใจจนเห็นชัดจากคำพูดที่ว่าโอ้ยแหมพระหนุ่มฉันเที่ยวตามหาเธอแย่เลยหูยแทบจะพลิกแผ่นดินครั้งแรกเนี่ยไปตามหาเธอที่บาร์ถามใครๆดูเขาก็บอกว่าเธอออกไปแล้วซ้ำในบาร์ก็เปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนผู้จัดการใหม่พนักงานต้อนรับส่วนมากก็เป็นผู้หญิงฉันเองตั้งแต่ทำกระเป๋าตกครั้งนั้นก็ไม่ได้ไปที่เที่ยวบาร์เลยฉันไปตามหาที่บ้านเธอตามที่เธอบอกไว้ไปเห็นสถานที่นั้นเคยมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่แต่วันนี้ไม่มีเหลือเลยเขากำลังปลูกสร้างตึกแถวเป็นแถวเลยฉันเลยใจหายหมดนึกกลัวว่าจะถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดทำลายมั้งถึงจะมาปลูกบ้านปลูกตึกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเธอจะหลบไปอยู่ที่ไหนจะหาตัวเธอยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรโอ้ยพระนครกว้างขวางจะหาที่ไหนจะพบฉันก็พยายามหาตามบาร์ตามร้านอาหารก็คิดว่าเธอคงจะไม่ทิ้งอาชีพเดิมผิดหวังทุกครั้งไปนี่ฉันค้นหาเธอเกือบไปคิดว่าหมดหวังแล้วนะโอ้โหมันเป็นบุญจริงๆที่วันนี้โชคดีมาพบเธอที่นี่โชคดีจริงๆเธอนั่งก้มหน้าใช้มือกุมหัวนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่ารุ่มอกรุ่มใจอะไรเธอมีเรื่องอะไรเธอแม่กับแม่เธอสบายดีไหมแล้วทำไมมาอยู่มานั่งหน้าเศร้ากุมขมับอยู่ตรงนี้ล่ะฉันอยากจะรู้นะถ้าชายหนุ่มดีใจมากทีเดียวนะท่านผู้ฟังพบท่านผู้นี้ผู้มีพระคุณเนี่ยให้เงิน 2,000 บาทยังจำได้ตัวเก็บกระเป๋าได้เอาไปคืนก็มีความกระตือรือร้นอยากจะพบตนดีใจเป็นมงคลแก่ตัวแน่เมื่อได้ยินชายผู้นี้พูดบอกว่าคนหาตัวเองแทบพลิกแผ่นดินก็ดีใจไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะมีผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเที่ยวตามหาตนก็จนกระทั่งพบก็เลยเกลียนให้ท่านเจ้าของรถนั้นทราบบอกว่าเจ้าของรถเก๋งคันใหญ่เลยที่มาจอดตรงหน้าก็เด็กหนุ่มก็บอกว่าขอบคุณครับเว
วลานี้ผมกับแม่สบายดีจากพบท่านไม่นานผมก็ป่วยหนักก็ต้องออกจากงานบ้านก็ถูกขับไล่ที่เราก็ต้องหาที่อยู่ใหม่ครับท่านจะมีอะไรผมยินดีที่จะรับใช้ท่านท่านบอกผมมาเถอะครับท่านผู้ฟังคะท่านผู้ใหญ่นั้นยิ้มดีใจแล้วก็พูดว่าพนุมชะตาชีวิตของมนุษย์เราน่ะเป็นอย่างนี้แหละอย่าคิดที่มันเศร้าเลยนะไม่เกิดอะไรให้ดีขึ้นมาหรอกว่าแต่เวลานี้น่ะเธอทำงานอยู่ที่ไหนแล้วทำงานอะไรบ้างชายหนุ่มตื่นเต้นขาดดีใจถามถึงเรื่องงานเห็นผู้ใหญ่ถามเรื่องงานก็เรียนโดยตรงบอกว่าเวลานี้ยังไม่ได้ทำงานอะไรเดินหางานทำมาเกือบปีแล้วท่านผู้นั้นก็พูดด้วยความยินดีบอกว่าอ้าวถ้าเช่นนั้นฉันอยากจะขอเสนอเธอไปทำงานกับฉันนะตกลงไหมไปทำงานกับฉันท่านผู้ฟังค่ะชายหนุ่มดีใจหางานง่ายยังไม่เคยนึกไม่เคยฝันแต่ก็ยังสงสัยเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นงานอะไรก็ย้อนถามท่านผู้ใหญ่บอกว่าท่านจะกรุณาให้ผมได้งานอะไรครับถ้างานเกี่ยวกับหนังสือผมมีความรู้น้อยคงไม่สามารถรับใช้ท่านได้เพราะผมไม่ได้เรียนชั้นสูงไม่มีความรู้ไม่มีปริญญาอะไรเข้าท่านผู้นั้นหัวเราะชับใจเธอมีสิใครว่าเธอไม่มีเธอมีความรู้เธอมีปริญญาเธอได้ปริญญาชั้นสูงด้วยฉันจะบอกให้ที่มีผู้ยังต้องการคนมีปริญญาอย่างเธออีกมากทีเดียวพูดแล้วท่านผู้นั้นก็หัวเราะอย่างคนใจดีทำให้ชายหนุ่มงงเพราะไม่นึกว่าจะได้ยินคำนี้ก็ถามท่านออกไปด้วยความสงสัยบอกว่าผมไม่เคยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ไหนนะครับทำไมท่านจึงบอกว่าผมได้ปริญญาชั้นสูงผมยังไม่เข้าใจครับท่านผู้นั้นหัวเราะใหญ่โร่ท่านผู้ฟังคะเห็นว่าชายหนุ่มผู้นี้เป็นคนซื่อจึงบอกว่าจริงเธอไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยแต่เธอก็ได้ปริญญาธรรมชาติยังไงล่ะซึ่งได้แสดงความรู้สึกออกมาให้ฉันเห็นแน่นอนแล้วว่าเธอเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ได้เท่านี้ก็เพียงพอสมกับตำแหน่งปริญญาธรรมชาติของเธอส่วนวิชาความรู้อื่นๆเราพอจะเรียนได้ถ้าเธอขยันมากเรียนฉันจะสนับสนุนให้เธอเริ่มศึกษาโดยให้อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถมาสอนมีเวลาเรียนมีเวลาทำงานทำไปเรียนไปไม่ช้าเธอก็จะคล่องงานมีวิชาความรู้มากขึ้นข้าเราเรียนศึกษาเธอไม่ต้องเดือดร้อนเป็นหน้าที่ของฉันแล้วก็จะบรรจุให้เธอรับหน้าที่เกี่ยวกับการเงินฉันคิดว่านะคนอย่างเธอจะทำได้ดีและเป็นที่ไว้วางใจของฉันต่อไปเข้าใจว่าเธอคงไม่ปฏิเสธความหวังดีของฉันแน่ฉันขอบอกความจริงว่าคนเก่าที่ฉันวางใจเกิดไม่ซื่อสัตย์เมื่อมีโอกาสก็คิดทุจริตยักยอกเงินของฉันทำให้ฉันคิดถึงเธอขึ้นมาจึงเที่ยวตามหาแทบพลิกแผ่นดินคิดว่าเธอคงจะเห็นใจฉันนะเธอคงจะไปทำงานกับฉันนะไปทำงานด้านการเงินคงไม่ปฏิเสธนะก็หลังจากตกลงได้ทำงานอย่างไม่นึกฝันแล้วมีหน้าที่มีเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจชายหนุ่มก็มีความตื่นเต้นยินดีพาเอาความรู้สึกมาบอกแม่เล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้พบท่านผู้นั้นจนตลอดคำพูดโต้ตอบกันให้แม่ฟังจนหมดแล้วย้ำพูดกับแม่บอกว่าแม่ครับวันนี้ผมดีใจเกินไม่หิวข้าวทั้งวันเพราะอิ่มอกอิ่มใจเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆครับบังเอิญนะผมไปนั่งในสวนสาธารณะจึงได้งานอย่างไม่นึกฝันเวลาเราเดินเที่ยวหางานแทบเลือดตากระเด็นเกือบปีก็หาไม่ได้เมื่อถึงเวลาจะได้ก็ได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวท่านนายจ้างและบุตรสาวไม่ถือตัวเลยครับพาผมขึ้นรถมาส่งถึงหน้าบ้านบอกว่าวันหลังจะมาแวะเยี่ยมแม่แล้วยังมอบเงินให้ผมอีก1,000 บาทผ
ผมดีใจเหลือเกินที่ตกลงได้ทำงานต่อไปเนี่ยผมจะได้เงินมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขนะครับท่านผู้ฟังคะแม่ได้ยินดังนั้นนะคะก็พลอยดีใจกับลูกไปด้วยบอกว่าโอ้วันนี้แม่เห็นหน้าลูกยิ้มแย้มสดชื่นเข้าบ้านมาไม่เหมือนทุกวันที่แม่เห็นเจ้าเดินมาเดินหน้าเศร้าอย่างหมดอารมณ์ในชีวิตกลับเข้ามาในบ้านแม่ก็รู้แล้วว่าบุญที่ลูกได้ทำความดีเกิดผลตอบสนองลูกแล้วนี่แหละลูกเอ้ยคนเรานะทำความดีเอาไว้นะมันเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราวันหนึ่งความดีจะสนองเราอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวแม่ว่าพระท่านช่วยเราแล้วล่ะช่วยลูกแล้วล่ะลูกเชื่อแม่เถอะลูกท่านฟังค่ะโชคเข้าสร้างเด็กหนุ่มคนนี้แล้วเข้าข้างแล้วได้งานไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราจะเล่ากันต่อไปเล่ายังไงล่ะท่านผู้ฟังเวลาก็จะหมดแล้วอะนะคะค่ะเอาวันนี้เราจะพักกันตรงนี้ก่อนเป็นอันว่าเด็กหนุ่มผู้กตัญญูต่อมารดานี่ก็ได้งานทำละนะคะได้งานทำกับผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาแต่ก่อนโน้ตเอากระเป๋าตังมาคืนเขานี่แหละค่ะความดีของเด็กนะคะก็ได้ความดีก็ได้ตอบสนองได้งานแล้วจากท่านเจ้าของกระเป๋าเงินที่ทำตกไว้ในบาร์ตัวเอาไปคืนให้นี่ก็กลับมาตอบแทนให้ตนได้งานทำขนาดที่เดินหางานมาเป็นเวลาร่วมปีหาที่ไหนก็ไม่ได้เพราะความรู้ตัวน้อยผลที่สุดไปนั่งในสวนสาธารณะเกิดพบบังเอิญผู้ใหญ่เห็นนั่งอยู่ผู้ใหญ่ขับรถมาเอ๊ะผู้ใหญ่ตามหาทั้งนานทีเดียวแทบพลิกแผ่นดินมาเจอหนุ่มนอยืนนั่งในสวนสาธารณะนั่งกุมขมับหน้าเศร้าเข้าไปถามก็ปรากฏว่ารู้เรื่องตกงานไม่มีงานทำก็เลยรับบอกว่ามาทำงานกับฉันฉันมีงานให้เธอทำแล้วก็เด็กหนุ่มก็ยังถ่อมตัวบอกว่าไม่มีความรู้น้อยแค่ม.6แล้วท่านเจ้าของกระเป๋าเงินนั่นบอกว่าจะให้ทำงานแผนกการเงินด้วยเพราะฉะนั้นบอกว่ามีความรู้น้อยท่านผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เธอทำไปเรียนไปฉันจะจ้างอาจารย์มาสอนเพราะคนอย่างเธอนะหายากเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจะให้ทำเกี่ยวกับการเงินด้วยเด็กหนุ่มก็ดีอกดีใจกลับมาถึงบ้านก็มาบอกแม่ค่ะแม่ก็ดีใจที่ลูกได้งานก็เลยบอกว่าความดีลูกเห็นไหมความดีสนองเจ้าที่หลังทำไปเถอะอดทนไปเถอะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะมีตามองเห็นว่าเจ้าเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นพระท่านมาโปรดแล้วนะให้เจ้าเนี่ยสำเร็จสมความประสงค์เดินงานหางานมาเป็นปีอยู่ๆก็จะได้งานทำเอาง่ายๆแล้วงานดีด้วยนี่โบราณเขาว่านะจงทำความดีก่อนเถิดผลจะเกิดภายหลังถ้าไม่ทำความดีจะให้ความดีมาจากไหนมาสนองเราหรือก็นี่แหละค่ะมารดาก็สอนนะคะค่ะก็ต่อจากนั้นมาชายหนุ่มก็ได้รับความอุปการะจากท่านผู้เป็นนายจ้างโดยให้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆเท่าที่ชายหนุ่มต้องการจะเรียนแล้วก็ทำงานในตำแหน่งไว้วางใจไปด้วยบัดนี้ชายหนุ่มคนนั้นก็ประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อมาปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ได้แต่งงานกับบุตรสาวคนสวยของท่านนายจ้างผู้มีใจเมตตาเนี่ยยกธิดาสาวคนเดียวผู้เป็นทายาทในกองมรดกการแต่งงานเป็นงานใหญ่โตมากเพราะเจ้าภาพเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมบั้นปลายชีวิตของบุตรชายกับมารดาที่ยากจนแต่ทรัพย์แต่ไม่จนความดีจึงได้เคยหาบและกระเดียดของขายกระเดียดกระจาดสาคูใส่หมูกับใส่กอบปลาแหนมก็ถึงซึ่งความสุขความสบายมีผู้คนนับหน้าถือตาท่านผู้ฟังค่ะก็เพราะความดีมีศีลธรรมเขาเป็นคนดีค่ะพระเจ้าก็ประทานความดีให้มีความสุขความเจริญแม่ผู้ได้อบรมบุตรจนได้เป็นผู้มีชื่อเสียงมั่งคั่งรุ่งเรืองในชีวิตเพราะความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ท่านผู้ฟังคะค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงนะคะได้เล่าเรื่องให้เพื่อนทั้งสองฟังถึงชีวิตของเขานะคะชีวิตของเขาคือว่าเพื่อน3คนเนี่ยมีผู้พิพากษามีนายตำรวจแล้วก็มีนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงทางสังคมก็ไปนั่งในท่านคงจำได้ตอนแรกไปนั่งในร้านขายอาหารเครื่องดื่มก็ผัดเปลี่ยนเล่าเรื่องชีวิตกันให้ฟังเนี่ยก็มาถึงว่าสนใจท่านนักธุรกิจเล่าทั้งสองนี่ถึงชีวิตของตัวเองเนี่ยแล้วปรากฏว่าทั้งสองนี่สนใจในเรื่องคำว่าปริญญาธรรมชาติแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่านักธุรกิจพูดเนี่ยทำไมถึงรู้เรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้ได้ละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมในชีวิตก็ถามนะคะถามก็ปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นญาติกันหรือท่านผู้พิพากษานี่ถามเด็กหนุ่มคนนี้นะคะว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าก็ปรากฏว่าอยากรู้จักจังเลยเด็กคนนี้อยากรู้จักก็ปรากฏว่านักธุรกิจหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าท่านก็รู้ว่าไงนะอยากรู้จักผมจะพาไปรู้จักคงจะเป็นเพื่อนสนิทกันมาแต่เด็กๆจึงได้รู้เรื่องราวชีวิตประวัติของเด็กหนุ่มคนนี้ถามนักธุรกิจคนนี้บอกว่าเป็นเพื่อนกันเข้ามาแล้วปัจจุบันนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะพาผมไปได้ไหมผมอยากจะรู้จักเขาท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่านักธุรกิจคนนี้ก็พูดกับผู้พิพากษากับตำรวจบอกว่าเวลานี้เด็กหนุ่มคนนั้นก็นั่งอยู่ที่นี่ยังไงล่ะคุณเด็กหนุ่มผู้ยากจนก่อนนั้นก็คือตัวผมในปัจจุบันนี่เป็นชีวประวัติในอดีตที่น้อยคนนักจะรู้เรื่องของผมท่านผู้ฟังคะนี่แหละค่ะทั้งสองดีใจที่ทราบชีวประวัติของเพื่อนที่รักนะคะโอ้ต่างแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีทีเดียวพากันไปหาท่านขุนทอเหลืองพิบูลเพื่อต้องการให้เรื่องเนี้ยเผยแพร่ออกไปให้ท่านขุนทอเหลืองพิบูลบันทึกไว้ในหนังสือกฎแห่งกรรมค่ะนี่คือผลของกรรมดีท่านผู้ฟังค่ะก็พากันไปท่านขุนทองตอนนั้นก็ต้อนรับนะคะต้อนรับทั้ง3เนี่ยเมื่อต้อนรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าท่านขุนทอเก็บบันทึกเรื่องนี้ไว้แล้วเอามาลงในหนังสือกฎแห่งกรรมโบราณเขาว่าจงทำความดีก่อนเถิดผลจะเกิดขึ้นภายหลังมองไปมองมาเวลาหมดแล้วนี่ท่านผู้ฟังประกาศเวลาตรงนี้ก่อนสวัสดีค่ะ